เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซจากแดนมังกรอย่างเทมูถุงยางอนามัยซากามิบางพิเศษเพื่อคนพิเศษโดยที่ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้แชร์บางช่วงบางตอนของคำสัมภาษณ์ของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงกรณีที่ผู้สื่อข่าวค่ะได้สอบถามถึงการจัดการหลังสัมภากรออกมายอมรับค่ะว่าเทมูไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยไม่เข้าข่ายเสียภาษีซึ่งนายภูมิธรรมก็ได้เผยว่าไม่อยากตอบโต้จีนหวั่นกระทบการส่งออกจนทำให้หลายคนค่ะเกิดความไม่พอใจและก็ตั้งคำถามขึ้นมากมายในสื่อออนไลน์ค่ะและล่าสุด13สิงหาคม2567นายภูมิธรรมก็ได้เปิดเผยผ่านเพจ Facebook สรุประบุใจความค่ะว่าการเข้ามาของเทมูในประเทศไทยถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการอีคอมเมิร์ซอย่างมากมายค่ะขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ SMEเนื่องจากว่าเทมูค่ะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงและนายภูมิธรรมเองก็บอกว่าเป็นโอกาสและความท้าทายสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นี่คือแนวโน้มและทิศทางการค้าของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจรู้ทันและปรับตัวในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าใหม่โดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ SME การปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นความตระหนักที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องให้ความสำคัญเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้บอกด้วยค่ะว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีบทบาทหลักในการกำกับดูแลและส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนในภาพรวมทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆและที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดการประชุมร่วมกับตัวแทนจากทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิทัลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุข DSI สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหารือและพิจารณาถึงผลกระทบของผู้บริโภคและผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซทุกแพลตฟอร์มค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังจะได้มีการกำหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติเพื่อให้บริษัทเหล่านี้เสียภาษีอย่างถูกต้องและไม่เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะและในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบุกตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ค่ะอย่างเช่นการจัดมหกรรม Live Commerce ในช่วงเดือนกันยายนโดยให้อินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศค่ะเข้ามาคัดเลือกสินค้าไทยนำไปจัดไลฟ์เพื่อขายสินค้าจากประเทศไทยไปยังผู้บริโภคในประเทศจีนค่ะและได้มีการสำรวจสินค้าไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของคนจีนจำนวนกว่า500รายการเพื่อทำการซื้อขายดึงเม็ดเงินจากการส่งออกสินค้าเข้าสู่ประเทศโดยเป้าหมายครั้งนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ระบุด้วยค่ะว่าการเข้ามาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติต่างๆในประเทศไทยนั้นรัฐบาลกำลังเร่งออกมาตรการเพื่อช่วยป้องกันดูแลภาคธุรกิจไทยและพิจารณาให้ครอบคลุมเพื่อรับมือกับผลกระทบและส่งเสริมโอกาสที่เกิดขึ้นเพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคการสนับสนุน SME และการส่งเสริมการค้าเสรีและนวัตกรรมค่ะซึ่งจะช่วยให้การเข้ามาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยในระยะยาวค่ะ